ก่อนอื่นต้องขออนุโมสาธุน้ำเด้อสาธุโดย Facebook เผยภาพและข้อมูลว่าพระสงฆ์จากสปป.ลาวได้รับรางวัลสันติภาพโลกเป็นเกียรติโดยพุทธศาสนิกชนโลกและมอบให้นักบุญตอนบ่ายของที่12พฤศจิกายน2022ที่หอประชุมแห่งชาติประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยตอบสนองการอาราธนานิมนต์ของพระอาจารย์สังฆราชามอกเทคจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและมีความสนิทสนมหักแพงเป็นพิเศษให้มาร่วมงานจัดโดยสมาคมผู้นำพระพุทธศาสนาสากลหรือ International Buddhist Leader Association เซินเอิ้นว่าเวิร์นบุสดิสดรามาคิงเริ่มต้นด้วยการมอบดอกไม้เครื่องบูชาสูตรมนต์ห้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้าแนะนำแขกสำคัญที่มาร่วมงานโดยมีพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำด้านพระพุทธศาสนาจากนานาประเทศประกอบด้วยประเทศสหภาพเมียนมาประเทศสปป.ลาวประเทศราชอาณาจักรไทยศรีลังกามองโกเลียมาร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมหลังจากนั้นทางจัดงานได้นิมนต์พระสงฆ์แต่ละประเทศได้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นมุมมองต่อพุทธศาสนาเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติโดยพระสงฆ์จากสปป.ลาวได้ถูกคัดเลือกให้มาหับรางวัลแมนพระอาจารย์ปริญญาเอกพวงประเสริฐภูมาลาวงศ์คณะบริหารงานประจำการห้องหัวหน้ากรรมาธิการศึกษาสงฆ์ศูนย์กลางอพศในนามเจ้าอธิการวัดองค์ตื้อวรมหาวิหารเป็นองค์ได้รับรางวัลสื่อว่ารางวัลสันติภาพโลกเป็นเกียรติโดยพุทธศาสนิกชนโลกและมอบให้นักบุญขออนุโมทนาสาธุการกับพระสงฆ์แต่ละประเทศที่ได้รับรางวัลสมเกียรติขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดไปเป็นโฮมโพโฮมไซให้กับออกตัวญาติโยมตลอดไปข้อมูลจาก